สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกันนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวมฤตยูถอยหลังตั้งแต่วันที่26กันยายน2567จนถึง29มกราคม2568นะคะเกิดเรื่องราวที่จะต้องระวังตั้งรับอะไรบ้างคลิปนี้บอกเลยว่าระวังอย่างเดียวนะคะตั้งรับได้แล้วก็จะพลิกผันให้มันดีไปได้ด้วยการที่ไม่ทำอะไรที่พลาดในตอนนี้นะคะเพราะช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วลัคนาราศีกันมีดาวดวงหนึ่งที่ดีตลอดเวลากับคุณก็คือดาวเขาเรียกว่าดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในเรือนที่9นะคะเมื่อพฤหัสบดีอยู่ในเรือนที่9เนี่ยก็จะคุ้มครองนะคะเพียงแต่ว่าช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาและชาวราศีกันเนี่ยตอนที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนนี้แล้วเจอกับมฤตยูพฤหัสบดีเป็นธนูเกณฑ์นะคะไม่งั้นไม่ว่าจะเจอเรื่องราวดาวใดมาแบบใดก็ตามคุ้มครองเจ้าตาไม่มีต่ำเตี้ยเลี่ยดินลงไปแน่นอนนะคะเขาเรียกว่าระวังตั้งรับปรับตัวรับคือมีแผนในการรับตลอดเวลาช่วงระยะเวลานี้กันน่ะถามว่าระหกระเหินสะเทินน้ำไหมมันก็เป็นประมาณนั้นได้นะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวพระเสาถอยหลังนะดาวพระเสาคือเจ้าเรือนปุตตะหรือโปรเจกต์ต่างๆหรือการทำอะไรต่างๆของคุณมันเกิดปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างได้ผลไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ดาวราหูของคุณก็เล็งลัคนาเพราะฉะนั้นการบางคนก็จะรู้สึกว่าเอองานก็แบบนั้นคู่ก็แบบนี้แต่คุณรู้สึกไหมฮะว่าทำไมคุณยังมีอะไรที่มันทำให้คุณเนี่ยรอดตัวอยู่ได้ทุกวันทุกวันจริงๆแล้วการที่มีดาวพฤหัสอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยเขาเรียกว่ามีวาสนาที่ดีในช่วงปีนี้นะแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคผ่านไปผลมันจะไม่รุนแรงจนกระทั่งคุณผ่านไปไม่ได้มันเป็นช่วงเหมือนแบบมันจะมีความคิดหรือมีวิธีคิดที่ดีมาช่วยฉุดดึงไว้ตลอดดาวพฤหัสในเรือนสุภะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำมาหากินแล้วระยะเวลานี้มันจะเป็นเรื่องของการที่แบบว่าพอมฤตยูถอยเนี่ยมฤตยูไปเจอกับดาวพฤหัสอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่อัตตาสูงมีทิฏฐิก้าวร้าวล่ะช่วงระยะเวลานี้จะทำอะไรไม่สนใจหลักการคือตอนนี้มันเดินหน้าคุณสนใจหลักการอยู่นะแต่ตอนมันเดินถอยหลังเนี่ยต้องระมัดระวังคือตอนเดินหน้าเนี่ยตอนเดินปกติเนี่ยในช่วงแรกๆที่ยังปรับตัวไม่ได้ลัคนาราศีกันน่ะอาจจะลำบากยากเย็นนะแต่แอดว่าก่อนหน้านี้เดือนนึงตอนนี้เดือนนึงเนี่ยมฤตยูเริ่มมีลักษณะที่ดีกับเจ้าตาแล้วมันเหมือนกับเป็นคันลองเดียวกับพฤหัสแหละปรับตัวเข้ากับพฤหัสได้คุณสังเกตดูสิว่าอย่างเดือนนี้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาลัคนาราศีกันจะมีลักษณะของการจิตใจที่เป็นบวกมากกว่าเป็นลบนะคะคิดบวกมากกว่าคิดลบมีอุดมการณ์ในการใช้ชีวิตมีอุดมการณ์ในการแก้ปัญหาแล้วก็ไม่ได้เครียดหนักหนาเกินไปคือคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเจ้าตาสามารถแก้ไขปัญหาได้อันนี้มันเป็นมุมของนักปราชญ์เลยนะที่พฤหัสกับมฤตยูกลุ่มกันอยู่ในเรือนสุภะมันเป็นมุมความคิดทางกุศลน่ะไม่ใช่ทางอกุศลน่ะถ้าเจ้าตารู้สึกว่ามันไม่เห็นเป็นอย่างแอดมินบอกเลยแล้วเจ้าตามีทิฏฐิมีอัตตามีอะไรอย่างเงี้ยนะแสดงว่าดาวของคุณเดินสวนกันคือดาวพฤหัสเดินหน้าแล้วดาวของคุณพักถอยหลังในช่วงปลายปีคนที่ดาวพฤหัสพักอาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณเพราะมันเป็นวิถีเดียวกันนะคะส่วนเจ้าตาบอกจะรู้ได้ไงว่าดาวพักคุณต้องไปหาลัคนาก่อนแต่ถ้าคุณจะฟังจากราศีเนี่ยไม่ทราบแน่นอนมันได้แค่สอบทานดาวจากสิ่งที่แอดพูดไปและประมาณการนะคะเพราะว่าคุณไม่ทราบเวลาเกิดคุณหาลัคนาไม่ได้แต่คนที่หาลัคนาได้ก็ไปสังเกตเลยว่าในดาวแต่ละดวงคุณมีพอพานไหมดาวตัวไหนมีพอพานกำกับแสดงว่าเกิดมาไอ้ดาวตัวนั้นเนี่ยมันเดินถอยหลังมันไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานะฮะทีนี้เจ้าตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยมฤตยูถอยหลังเขาจะพาให้เจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้คือพาให้ความมีวิชาการความอะไรต่างๆของคุณเนี่ยมันกลายเป็นวิชากูละนะฮะหรือบางคนก็อยากจะทดลองอะไรใหม่ๆเนี่ยอันนี้ตั้งไว้เลยว่าช่วงระยะเวลานี้มีความคิดอ่านแบบนี้มีอัตราสูงไม่ค่อยฟังใครก็ได้อันนี้ตั้งไว้เลยเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ในช่วงระยะเวลานี้แต่ไม่ได้เป็นมาเรื่อยๆนะเป็นบางทีเพราะว่ามฤตยูมันเดินช้านะคะตัวเจ้าตาในระยะเวลานี้บางคนเหนื่อยใจนะบางคนก็แบบผู้ใหญ่อะเคยช่วยก็ไม่ช่วยในช่วงระยะเวลา
ปลายปีอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดกันตอนช่วงระยะเวลาปลายปีเอาเป็นว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยมันก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ตัวเจ้าตาเนี่ยมีเกณฑ์ของการเดินทางกลับบ้านเดินทางไกลการจะเดินทางไกลไปไหนติดขัดนะฮะเพราะว่าดาวมฤตยูถอยถ้าจะไปเมืองนอกเมืองนาติดต่องานอะไรต่างๆระยะเวลานี้น่าจะมีเรื่องของเอกสารสัญญาที่คุยกันไม่จบสักสิ้นสักทีใน4เดือนนี้มฤตยูถอยหลังเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะ125วันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้จำเป็นอย่างมากที่จะต้องใจเย็นให้มากกว่าเดิมตัวเจ้าตาเอาจริงๆอ่ะเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องของความคิดวิธีการแก้ปัญหาอยู่แล้วพฤหัสอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยพร้อมที่จะเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารเก่งมฤตยูถอยหลังยังทำอะไรคุณไม่ได้ในช่วงที่พระศุกร์เข้ามาสู่ภพเรือนกระดุมผาแอดบอกเลยนะเจ้าตาช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีผู้ใหญ่มายืมเงินหรือต้องให้เงินพ่อให้เงินแม่ให้เงินอะไรก็แล้วแต่วางแผนไว้ด้วยเพราะว่าหลังจาก15ตุลาคมเป็นต้นไปเรื่องของการเงินเริ่มมีวิถีที่ไม่ค่อยเสถียรละดังนั้นเจ้าตาจะต้องระวังเกี่ยวกับกระแสการเงินที่เข้ามาละเวลาที่มันออกไปด้วยอะไรออกไปด้วยความฟุ่มเฟือยของเราออกไปด้วยเรื่องของคนอื่นช่วยคนอื่นช่วงระยะเวลานี้เน้นอยู่เงียบๆนิ่งๆกบดานแอดบอกทุกลัคนาราศีกบดานเกี่ยวกับเรื่องของเงินเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพฤหัสก็จะถอยคนร่วมทุนคนร่วมงานนะฮะญาติมิตรพี่น้องโอ้โหช่วงระยะเวลานี้จากที่เป็นปึกเป็นแผ่นคุยกันได้ช่วงนี้ไม่ได้แล้วต้องระวังคนอายุน้อยกว่าที่เข้ามาในระยะเวลานี้เข้ามาล่อเข้ามาหลอกโดยเฉพาะคนที่เป็นญาติมิตรพี่น้องกันเองนี่แหละพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนการเงินการเงินเป็นเกษตรหาเงินตัวเป็นเกลียวเลยแต่ปรากฏว่ามีคนช่วยใช้นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะของ21กันยาจนถึง15ตุลาแล้วมฤตยูถอยในเรือนสุภาด้วยเนี่ยช่วงเนี้ยมันเหมือนกับความคิดมันแคบอะมันมองหาอะไรไม่ออกอะก็ต้องแก้ปัญหาไปตามหน้างานอะเจ้าตาบอกแอดว่ามันมองอะไรไปไกลไม่ได้เลยแอดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือว่ามีแต่คนเข้ามาพยายามทำให้เราแบบช่วยเหลือเขาแล้วก็ตัวเจ้าตาเนี่ยบางทีติดขัดเสียหายด้วยเรื่องอะไรรู้ไหมคู่ครองไม่ถูกกับภรรยาหรือสามีไม่งั้นภรรยาหรือสามีก็ไม่ถูกกับฝ่ายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ญาติมิตรพี่น้องของคุณไม่ถูกกับภรรยาหรือสามีไม่งั้นภรรยาหรือสามีก็ไปมีปัญหากับญาติมิตรพี่น้องตัวเองก็ได้คือช่วงระยะเวลานี้คู่อาจจะสร้างปัญหามาให้เพราะมฤตยูมันถอยหลังไปอยู่กับดาวคู่ของคุณในเรือนสุภามันต้องเกี่ยวกับญาติมิตรพี่น้องและเกี่ยวกับภรรยาหรือสามีของคุณและเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์แน่นอนกลายเป็นเรื่องที่เข้ากันยากนะฮะตัวเจ้าอาตาการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยในช่วง21กันยาถึง15ตุลายังมีโอกาสไปและยังมีโอกาสทำเงินหรือบอกว่าไม่ได้ไปถึงต่างประเทศหรอกแอดแค่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของปุบปับฉับพลันกระทันหันสิ่งใหม่ซึ่งยังส่งความสำเร็จให้คุณอยู่ทำอะไรก็ตามทำให้สำเร็จก่อนวันที่3ตุลานะคะเพราะ3ตุลาไปปุ๊บดาวที่แบบว่าดาวคุณงามความดีอ่ะมันจะถอยหลังนะคะทีนี้นะคะพอ21กันยาถึง15ตุลาเนี่ยการเงินของเจ้าตามาดีสิ่งที่แอดเตือนไปเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองนะคะประหยัดนะคะช่วงระยะเวลานี้ควบคุมการใช้จ่ายของตัวเองนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีผลจากเรื่องของผู้ใหญ่จริงๆแล้วผู้ใหญ่เนี่ยเคยช่วยด้วยซ้ำแต่ระยะเวลานี้มฤตยูเนี่ยวนเวียนอยู่ในภพเรือนของผู้ใหญ่มันก็จะมีเรื่องของการเข้ามาเบียดบังกับ2เจ้าตาต้องระวังในช่วงระยะเวลานี้ที่สุภากระดุมพระในลักษณะมีมฤตยูถอยหลังมันมีเรื่องให้เจ้าตาเห็นเส้นทางการเงินที่ไม่ถูกต้องการทำงานที่ไม่ถูกต้องการได้เงินเดือนมาการได้เงินรายได้มาแบบไม่ถูกต้องโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องศาสนาต้องระวังที่สุดนะฮะในช่วงระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องเก่า
บางครั้งเอกสารสัญญาต่างๆหรือการขายสินค้าออกไปแล้วมีคนแบบวนกลับมาว่ามันมีปัญหาสินค้าตัวนั้นตัวนี้เป็นเรื่องแบบเก่านานมาละก็ต้องตั้งสติในการแก้ไขปัญหาเพราะบางเรื่องมันดูได้คุณอาจจะการันตีไว้7วันยินดีคืนเงินมันเป็นสินค้าที่เป็นความพึงพอใจอะไรเงี้ยไม่ใช่จะมารีวิวกันย้อนหลังหรือมีคนมาทำลายชื่อเสียงทางออนไลน์ย้อนหลังนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการโฆษณาทางออนไลน์หรืออะไรแบบเนี้ยต้องระวังโฆษณาแบบเกินไปนะคะคำพูดการเจรจาในระยะเวลานี้ก็อย่าไปคุยในสิ่งที่เป็นความลับของเราในช่วงนี้เพราะว่าเรือนการเงินก็เป็นเรือนที่เกี่ยวกับการพูดและการเจรจาเช่นเดียวกันและดาวที่มันมาจากเรือนสุภาเนี่ยเราต้องดูด้วยว่ามฤตยูมันถอยหลังรบกวนอยู่พระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุภาด้วยโดยเฉพาะการไปพูดคุยกับผู้ใหญ่การรับปากอะไรต่างๆก็ตามอ่ะสมมุติว่าจะให้เปอร์เซ็นต์เขาเท่านั้นเท่านี้หรือไปรับของเขามาจะให้เงินเขาในช่วงระยะเวลาใดทุกอย่างเอกสารสัญญาคำพูดและการตกลงทุกอย่างเจ้าพ่อตาจะต้องทำให้ได้มันเป็นการสร้างเครดิตในระยะเวลานี้แต่มันจะยากหน่อยเพราะดาวมันเริ่มถอยแล้วใช่ไหมสามตุลามันเริ่มถอยแล้วมันยังคาอยู่ตรงนี้อยู่เลยเห็นไหมฮะเนี่ยครึ่งหนึ่งละพอ4ตุลามาจนถึง15ตุลาตรงเนี้ยเป็นการเงินแอดโกว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องของการเขียนสัญญาว่าจบงานในลำดับที่1จะต้องได้รับเงินเท่านั้นเท่านี้เจ้าตาต้องระวังว่าให้เอกสารมันครอบคลุมไม่ให้ใครมาโกงคุณได้ละกันส่วนคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะระยะเวลานี้อาจจะมีเจ้านายประเภทที่ว่าให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบริหารเงินให้ตรงนี้ต้องระวังที่สุดอะคุณต้องหาวิธีเองคือแอดก็ไม่รู้จะอธิบายไม่รู้จะบอกวิธีที่คุณจะพลิกแปลงแล้วก็ประคับประคองตัวเองไปอย่างไรโดยเฉพาะผู้ใหญ่อาจจะบอกว่าเฮ้ยบริหารมาแล้วเดี๋ยวพี่ให้เอง 30-50% 20% อะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่มันแทรกซึมอยู่ในทุกระบบอะไม่ใช่ไม่ว่าระบบไหนก็ตามก็ขอให้เจ้าตาไม่เจอเรื่องราวแบบนี้นะคะให้มันผ่านไปได้แต่แอดจะบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องประมาณเนี้ยทุจริตหรือมีช่องทางในการทำมาหากินที่ไปมองเห็นแล้วว่ามันไม่ถูกต้องคนที่จะตอบได้ว่าถูกหรือไม่ถูกก็คือเจ้าอาตานะคะไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาอธิบายว่ามันถูกนะแอดจริงๆแล้วมองอย่างนี้มันก็ถูกไม่ใช่คุณรู้ตัวนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำมันดีมากการที่ดาวต่างๆของเราไม่ดีแล้วเราไม่ลงมือทำความไม่ดีเนี่ยคือดีแล้วค่ะมันเป็นการสะสมที่คูณ3เลยเพราะว่าดาวมันถอยหลังทั้ง3ดวงทีนี้ในช่วง16ตุลาถึง8พฤศจิกายนนะคะดาวพฤหัสของคุณจะขยับเข้ามาอยู่ในเรือนนี้แล้วเป็นปละแล้วเล็งกับมฤตยูระวังไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เก่าๆหรือว่าเพื่อนฝูงเก่าๆมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาชวนไปลงทุนชวนไปทำอะไรหรือแม้แต่ชวนไปนอกที่ไม่มีกิจจะลักษณะอะไรที่มันไอ้นี่เลยอะดูดีๆเพราะมันมีเกณฑ์ถูกหลอกนะคะมีเกณฑ์ถูกหลอก60แล้วดาว6เนี่ยเป็นปละอยู่ในเรือนนี้ไม่เข้มแข็งนะคะระยะเวลานี้ก็ตัวเจ้าพตาเนี่ยบางท่านมฤตยูถอยในสุภาสุภาแปลว่ากฎหมายเคยเจรจาเคยพูดคุยกับพี่น้องตกลงกันมันเรื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันไม่เรียบร้อยมันกลับมาวุ่นวายเกิดขึ้นลงขึ้นศาลเกิดปัญหาขึ้นมาจังหวะนี้ต้องบอกว่าแม้แต่เรื่องของมรดกเรื่องของที่ดินก็มีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะตอนแรกมันก็คืบคานมาจากญาติมิตรพี่น้องกับคู่ครองไม่ถูกกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมันอยู่ในเรือนนี้มันเป็นปลักและปะทะกันกับดาวมฤตยูที่ถอยหลังอยู่สิ่งที่เจ้าตาต้องระวังก็คือจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่คุณมีเรื่องของคนเข้ามาหาเยอะสุขที่เป็นปลักคือสุขที่อ่อนแอนะมันจะทำให้เกิดความเสียทรัพย์เพราะว่าอะไรอารมณ์อ่อนไหวช่วยเหลือคนอื่นถามว่ามีเงินเข้าไหมระยะเวลานี้เงินยังเข้าอยู่นะยังมีเงินเข้าเพราะแอดมองเห็นพฤหัสเล็งกับพระศุกร์อะนะคะเจ้าตา
เงินเข้าแต่ระวังการใช้จ่ายที่เกินตัวใช้จ่ายที่เกินตัวเนี่ยกับตัวเองไม่เท่าไหร่มันใช้จ่ายกับคนอื่นก็มีกับการเข้าสังคมกับการพบเจอผู้คนนะฮะระมัดระวังด้วยว่าระยะเวลาเนี้ยดาว60เนี่ยเล็งกันอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการถูกหลอกกระทันหันถามว่าถูกใครหลอกก็จะทั้งคนที่มีคุณวุฒิกว่าคุณคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณรวมถึงคนที่เพิ่งพบเจอกันหรือมิตรสหายจังหวะนี้เนี่ยดาว60เนี่ยบางทีมีเวลาคนมาขายคลอสอะไรก็ตามขายออนไลน์อะไรก็ตามหรือขาย MLM กับคุณเนี่ยเขานึกออกไหมฮะ MLM ก็คือพวกขายตรงอะแต่ให้ซื้อของไปตุนอะแล้วก็มาพูดให้คุณจินตนาการไปว่าคุณจะรวยอะไรขนาดไหนระยะเวลาเนี้ยแล้วบางทีมันเหมือนถูกแตะที่สมัยก่อนมันเป็นข่าวหรือว่าแตะแล้วเชื่อเอาจริงอะคุณเห็นคนที่โดนหลอกจากคอลเซ็นเตอร์ไหมอ่ะมันเหมือนโดนของไหมมันเหมือนโดนดีดอะไรใส่ไหมทั้งที่เขาก็พูดทางโทรศัพท์ทั้งหมดมันคือตัณหาค่ะท่านนะตัณหาคือความโลภกิเลสคือความโลภความอยากได้ระยะเวลานี้จะมีคนพยายามมาพูดให้คุณจินตนาการกว้างไกลอยากได้อยากดีจนกระทั่งไปลงทุนแล้วเสียหายทั้งเรื่องของการเงินนะคะดาวกระดุมพักเข้าสู่ภพเรือนสหัสฉะในลักษณะที่เป็นปลาเนี่ยจะเสียหายทางการเงินไปในเรื่องของญาติมิตรพี่น้องเพื่อนสนิทนะคะนะครับบางทีนะที่แอดกังวลเนี่ยไม่ใช่เรื่องถูกหลอกโดยซ้ำนะถ้าแอดจะกังวลคือมรตยูถอยในเรือนพฤหัสแล้วพฤหัสก็ถอยด้วยดาวดีถอยหลังเนี่ยมันจะมีช่องทางอ่ะมันจะมีความยากลำบากบางอย่างมาทำให้คุณเห็นว่าช่องทางบางช่องทางน่าทำหมอมันได้ตังอะไรเงี้ยแล้วใครมาชวนรู้ไหมก็เพื่อนนี่แหละเพื่อนมาชวนให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันมีช่องทางที่จะได้เงินมาอย่างมีชอบนะคะบางทีก็ร่วมงานกับร่วมมือกับคนในที่ทำงานน่ะและแอดบอกเลยว่าด้วยพฤหัสถอยหลังเนี่ยมีโอกาสทำสูงแต่ถ้าเจ้าตาฟังปุ๊บเจ้าตาบอกไม่ตั้งมั่นไว้เลยว่าไม่ถูกต้องค่ะอย่าทำโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานและสังคมในบริษัทอะไรก็ตามนะเพราะมันเป็นเกณฑ์เลยพอมฤตยูถอยหลังในเดือนสุภาเนี่ยความรุ่งเรืองความสำเร็จถอยหลังอะมฤตยูดึงไปอะแล้วคุณเชื่อเพื่อนร่วมงานมากเพราะราหูอยู่ในเรือนปัตตานีอะแอดจะบอกคุณเลยว่าถ้าเกิดคุณเชื่อเขาไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องนะถึงก็เปลี่ยนงานอะระยะเวลาเนี้ยค่ะแล้วเปลี่ยนออกมาแบบไม่ดีด้วยทำให้มันถูกต้องก่อนนะฮะลัคนาราศีกันเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนพลิกแปลงแล้วก็คือบางทีคุณเป็นคนเกรงใจไหมฮะเกรงใจในการปฏิเสธคนอื่นเพื่อนมันชวนมาทำอะแอดไม่กล้าปฏิเสธกลัวเพื่อนเสียใจแต่คุณจะเสียงานนะแล้วถ้าช่วงระยะเวลาเนี้ยกระดุมพระคุณอยู่ในเรือนสหัสฉะแล้วมีลักษณะเป็นป่าแล้วคุณยังมีพฤติกรรมใช้เงินซื้อเพื่อนใช้เงินดึงคนมานั่งกินเหล้าด้วยหรือใช้เงินทำอะไรก็ตามเพื่อให้เขารักเนี่ยแอดบอกเลยเดี๋ยวคุณจะล้มละลายในช่วง2เดือนนี้เพราะนั้นมันเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณจะต้องเก็บเงินแล้วก็เก็บตัวอยู่เงียบๆถึงแม้ช่วงระยะเวลานี้จะมีการพบปะหรือเข้าสังคมอะไรก็ตามอ่ะก็เข้าไปแบบปกติเลยค่ะแล้วก็มีสติให้มากจังหวะนี้เนี่ยการร่วมทุนการร่วมมุ่นหรือทำอะไรกับญาติมิตรพี่น้องต่างๆระวังตัวทั้งหมดอะค่ะจริงๆทำไมแอดต้องพูดอย่างนั้นสหัสฉะมันอยู่ตรงนี้มันเป็นปลาไงแต่พอมันข้ามพ้นมาในช่วงระยะเวลา9พฤศจิกายนสมมุติว่าเขามาชวนเนี่ยนะญาติมิตรพี่น้องเขามาชวนเนี่ยแล้วมันอยู่ในช่วงเนี้ยแอดก็ยังบอกคุณอีกว่ามันไม่ราบรื่นฮะมันเหมือนจะดีมันดีในช่วงต้นสมมุติว่าญาติมิตรพี่น้องอ่ะมาชวนทำอะไรก็ตามในระยะเวลาเนี้ยซื้อบ้านซื้อที่ตกลงกันอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ต้องมาคุยกันใหม่สมมุติว่าช่วงระยะเวลานี้ญาติมิตรพี่น้องมีเรื่องของมรดกมาคุยแบ่งสารปันส่วนกันเรียบร้อยเลยเพราะพระศุกร์ตรงนี้เป็นมหาจักรแต่คุณดูนะว่าเจ้าเรือนของพันธุคือพฤหัสที่กำลังถอยหลังอยู่ในเรือนสุภา
คือไม่ว่าจะได้อะไรมาก็ตามอ่ะในช่วงระยะ9พฤศจิกายนจนถึง4ธันวามีคนรื้อฟื้นมีคนกลับมาพูดเจ้าตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยบางครั้งได้อะไรมาเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับคนในตระกูลมีโอกาสได้รับผลประโยชน์รายได้จากพ่อแม่พี่น้องเพราะสุขเป็นมหาจักรมีบ้านเช่ามีที่ดินมีทรัพย์สินแต่เกิดปัญหาเพราะมฤตยูถอยหลังอยู่บางคนก็อามีคอนโดให้เช่าปรากฏว่ามีคนมาเช่าเอาแมวเข้าไปซะ10กว่าตัวหรือไม่ก็เจอเทวดานางฟ้าอาศัยอยู่แล้วก็ติดค้างเห็นไหมต้องไปทำความสะอาดอะไรเนี่ยแล้วก็ต้องไปประกาศหาคนมาอยู่ต่อใหม่เนี่ยมันเกิดเรื่องของความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่ดินทรัพย์สินคอนโดอะไรที่เจ้าวตารจะต้องเข้าไปจัดการแก้ไขได้เหมือนกันนี่ก็คือลักษณะของดาวมฤตยูถอยในเรือนสุภาเหมือนกันเกิดความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์ที่คุณมีบ้านช่องที่เอาไปเช่าที่ดินที่เอาไปเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเจ้าตาระยะเวลานี้เนี่ยพอพระศุกร์อยู่ในเรือนพันธุมันจะวุ่นวายอยู่ในเรื่องของกิจการการเงินในครอบครัวอยู่แล้วแต่มันจะได้ก่อนแล้วมฤตยูถอยหลังก็คือมีการเอาเรื่องนี้กลับมาพูดคุยเพราะฉะนั้นกันเนี่ยแอดถึงบอกว่ามันเป็นจังหวะที่คนอายุน้อยกว่าสหัสชะนะคะคนที่ไม่ใช่คือต้องบอกว่าถ้ามีการตกลงกันในครอบครัวก็ทะเลาะกับคนรุ่นเดียวกันจนถึงคนอายุน้อยกว่าแต่ผู้ใหญ่เนี่ยถอยออกอ่ะไม่คุยไม่เคลียร์มีเรื่องกฎหมายไหมมีระยะเวลานี้มีเรื่องกฎหมายคุณน่ะเหมือนจะชนะเขาเพราะว่าสุขเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนนี้พระสุขเป็นการเงินนะฮะเหมือนคุณได้อะไรบางอย่างมาในครอบครัวแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเนี่ยมฤตยูเพราะฉะนั้นต้องมาคับประคองอารมณ์แล้วพยายามทำให้มันผ่านสิ้นปีนี้ไปให้ได้ผลประโยชน์ต่างๆอ่ะมันอาจจะถูกคนขัดขวางคนในครอบครัวนั่นแหละหาญาติมิตรพี่น้องนั่นแหละคือเจ้าตาเนี่ยโดยปกติแล้วค่อนข้างจะดีกับครอบครัวเนาะในยามที่ไม่ใช่มฤตยูอยู่ในเรือนเนี่ยแต่ตั้งแต่มฤตยูเข้ามันเหมือนกับคุณกับครอบครัวเนี่ยแตกแยกห่างเหินมีปัญหาคุณกับคู่ครองขัดแย้งคือลัคนาราศีกันโอ้โหปีนี้มันไม่ดีเลยแอดคือมันก็เป็นเหมือนจังหวะของคุณที่จะต้องเขาเรียกว่าเดินทุดงอ่ะแอดก็เคยเจอช่วงระยะเวลานี้นะระยะเวลาระหว่างที่พระราหูจะมาพระเสาร์จะไปอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าคุณเนี่ยยังมีช่วงระยะเวลาที่ต้องไปอดทนกับพระเสาร์ที่เล็งแต่ถามแอดว่ามันต้องกลัวล่วงหน้าไป2ปีไม่ทุกคนก็เคยถูกเล็งแอดก็เคยถูกเล็งเนี่ยแอดเป็นตุนแล้วเล็งอยู่ตรงนี้2ปีครึ่งเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติอะค่ะพอคุณมีสติคุณรู้ทันอารมณ์เนี่ยมันก็จะไม่พื้นเสียครอบครัวก็จะประคับประคองกันต่อไปได้บางคนนะตั้งแต่ช่วงระยะเวลานี้บอกไม่ทนละไม่ทนกับคู่แล้วทั้งที่คู่ไม่ได้ทำอะไรแอดบอกเลยนะว่ามันเป็นพื้นฐานจากอารมณ์ของดาวแต่เราอะต้องไม่คล้อยตามดาวเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะมีอารมณ์นี้แล้วยิ่งมองว่าอีกฝ่ายไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยแหละเนี่ยคือการพิสูจน์ว่าคุณน่ะจะฝ่าฟันกรรมเก่าไปได้ไหมเพราะดาวคือกรรมเก่าดาวบอกผลแล้วเนี่ยแกจะต้องทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับสามีแกจะต้องอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขอ้าวทั้งที่ว่าเราไม่มีปัญหาเลยแต่เจ้าตาบอกไม่มีความสุขอันนี้เป็นเรื่องของการฝ่าฟันทางอารมณ์แล้วแต่ถ้าไม่มีความสุขเพราะว่าคู่ไม่ดีคู่ไม่ดูแลอยู่ด้วยกันทะเลาะเบาะแว้งอะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงมันก็จะเป็นช่วงจังหวะที่เขาให้คุณได้ชั่งใจว่าคุณจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในสเต็ปที่3เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องหรือแม้แต่การเดินทางไกลนะคะการกลับบ้านการพูดคุยกับที่บ้านอะไรระยะเวลานี้อาจจะต้องใช้ความอดทนหรือความมีสติให้มากกว่าเดิมการร่วมทุนการร่วมงานกับคนที่บ้านกับครอบครัวกับญาติมิตรเนี่ยมันพูดยากกว่าคนอื่นอยู่แล้วค่ะนะคะทีนี้ในสเต็ปสุดท้ายตั้งรับสุดท้ายกับมฤตยูนะคะที่ส่งผลถึงพระศุกร์ของคุณเนี่ยคือสเต็ปของลูกบริวารญาติมิตรด้วยไหมปุตตะเนี่ยคนอายุน้อยกว่าค่ะจะเป็นใครก็ได้คนอายุน้อยกว่าหรือแม้กระทั่งเรื่องของผู้ใต้บังคับบัญชา
แล้วก็ใครมีกิ๊กมีชู้อะไรก็อยู่ในเรือนนี้แหละนะคะทีนี้มันมีระยะเวลาของความขัดแย้งของพระศุกร์ที่เข้าไปในเรือนนี้มันเป็นคู่ข่มขืนใจแอดมองอย่างนี้นะถ้าผูกเป็นเรื่องก็จะแค่ว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยถ้าเจ้าอาตามีคู่ครองคนรักเนี่ยสำหรับเด็กๆเนี่ยพ่อแม่อาจจะไม่เห็นด้วยนะคะไม่เห็นด้วยกับคนนี้นะยังไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยก็เกิดความมันก็ข่มขืนใจตามลักษณะของดาวศุกร์กันแหละคือเหมือนกับจะอนุญาตแล้วก็ไม่อนุญาตประมาณนี้เพราะว่าพฤหัสมันถอยไงนะคะตัวเจ้าอาตาระยะเวลานี้ก็ในส่วนของอื่นๆน่ะพุทธะยังแปลว่าเรื่องของชู้สาวถ้าเกิดใครมีคดีประเภทว่าเป็นกิ๊กเป็นชู้ของคนอื่นระยะเวลานี้อาจถูกฟ้องร้องนะคะถ้าทำมาเป็นเรื่องแบบทำมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยระยะเวลานี้มันถูกแฉขึ้นมันเปิดเผยถูกฟ้องร้องมีเรื่องของกฎหมายกลับเข้ามาในเรื่องเดิมๆที่เราทำที่เมื่อก่อนไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้มีละอันนี้เราพูดถึงเรื่องที่ไม่ถูกต้องก่อนนะแล้วก็สุขในเรือนพุทธะก็ยังคงจะหมายถึงเรื่องของความขัดแย้งกับบุตรเอาจริงๆจริงๆพระสุขในเรือนนี้เจ้าชะตาจะเป็นคนที่รักลูกมากนะถ้ามีลูกนะฮะลูกก็จะค่อนข้างที่จะเป็นลูกที่ดีที่เก่งแต่จะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันบางคนก็อาจจะต้องให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงหรือบางทีช่วงระยะเวลานี้ลูกไปเรียนเมืองนอกอันนี้แก้เคล็ดได้เยอะเลยหรือลูกไปอยู่โรงเรียนประจำอะไรก็ช่างเนี่ยเรียกว่าแก้เคล็ดได้เยอะจังหวะที่สุขอยู่ในเรือนนี้เราขัดแย้งกับพระเสาพระเสาถอยหลังมันจะคุยกันได้น้อยมากระหว่างคุณกับลูกนะฮะและแน่นอนนะว่ามันก็เป็นจังหวะที่ถ้าเกิดช่วงระยะเวลานี้ลูกหลานบริวารเนี่ยคิดจะไปเมืองนอกอาจจะมีแผนที่ขยับตัวเจ้าอาตาสุภะนะคะสุภะอยู่ในเรือนปุตตะในลักษณะเป็นคู่ขัดแย้งระวังเรื่องของบุตรหลานบริวารอยู่ในห้วงของพวกกัญชายาเสพติดอะไรพวกนี้หรือคบเพื่อนไม่ดีถ้าเขาเดินทางไกลถ้าเขาไปเรียนเมืองนอกมันก็โอเคไงถ้าเขาแบบไปเรียนโรงเรียนประจำหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องสอดส่องดูแลนะคะดาวมันถอยหลังนะคะดาวในเรือนสุภะมันถอยหลังเพราะฉะนั้นคุณงามความดีมันถอยหลัง2ตัวคุณเองเนี่ยแหละระมัดระวังตัวเองเพราะว่าดาวสุภะถอยหลังแล้วก็ดาวเจ้าเรือนสุภะมาอยู่ในเรือนปุตตะการเงินก็มาอยู่ในเรือนปุตตะได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เป็นแบบนี้คือให้ระวังเรื่องของการไปเล่นการพนันติดงอมแงมหลงระเริงในอุอบายมุขทั้งปวงจะด้วยความเครียดหรืออะไรก็ตามมีปัญหาในเรื่องต่างๆที่แอดพูดมาอย่าเอาไปลงกับการพนันอย่าเอาไปลงกับยาเสพติดอย่าเอาไปลงกับคนในครอบครัวมันต้องมีสติแล้วก็ทำไปคือบางทีหลายคนก็จะบอกว่าเราเกิดมาทำไมแอดหางเราเกิดมาใช้กรรมแล้วเราพวกเราก็โชคดีนะฮะเราเรียนรู้ว่ามันมีดาวตรงนั้นตรงนี้ให้เราระวังตั้งรับหลีกเลี่ยงช่วงระยะเวลานี้อารมณ์จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณไม่สงสัยอะคะทำไมแอดแบบอยู่ดีแอดก็มาอยู่โคราชแยกกันอยู่กับสามีเนี่ยพอแอดรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยมันก็เป็นไปตามทิศทางดาวเหมือนกันเห็นหน้ากันแล้วหงุดหงิดอะไรเงี้ยจริงๆก็แยกชั้นบนชั้นล่างนะแต่ก็จะรู้สึกว่ามันจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งแอดเข้าใจพวกคุณแหละคุณมีดาวราหูเล็งบางคนก็จะอยากอยู่คนเดียวไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันเลยอยากอยู่คนเดียวอยากกินอิสระอีกฝ่ายก็มักจะมามั่วเมียอยู่ใกล้ๆเราคุยกับเราพูดกับเราสั่งให้เราทำนู่นทำนี่แล้วเราเบื่อถามว่าเกลียดไหมไม่เกลียดแต่อยากอยู่นิ่งๆเหมือนกันคุณก็ต้องหาทางออกฉีกไปทางนั้นแต่ไม่ใช่ฉีกไปทางเรื่องของการมั่วสุมเล่นการพนันติดการพนันช่วงระยะเวลานี้คนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสพบคนรักเก่าที่สูงอายุกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าหรืออะไรต่างๆกลับเข้ามาในชีวิตแอดบอกเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เป็นจังหวะแหละเนาะในช่วงนี้เกิดความขัดแย้งบางคนยังไม่มีแฟนก็ให้ระวังว่าจะได้เพื่อนของเพื่อนมาเป็นคนรักนะคะแต่เป็นเพื่อนของเพื่อนที่เพื่อนไม่ชอบอะไรแบบนี้ค่ะศัตรูของเพื่อนหรือเป็นเพื่อนเก่ากลับมา
พื่อนเก่าของเพื่อนเพราะว่าสุภะเป็นลาภะของลาภะนะฮะนั่นก็คือเพื่อนของเพื่อนมาเป็นแฟนคุณคือพูดไปในเรื่องของคำพยากรณ์เจ้าตาลไม่เข้าใจแต่จะแปลให้ทุกครั้งไงคือมันก็มีทิศทางแหละมันคำทำนายถึงออกมาแบบนี้ช่วงระยะเวลานี้เนี่ยการจะไปลงหลักปักฐานไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอาจจะช้าลงหน่อยนะคะใจเย็นๆอาจจะต้องรอหลังปีใหม่นะคะแต่สำหรับคนที่ไปแล้วอ่ะตั้งหลักตั้งฐานในต่างถิ่นต่างแดนไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะพฤหัสอ่ะมันดีมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะช่วงระยะเวลานี้การทำงานอะไรต่างๆของคนที่อยู่ต่างประเทศอาจจะช้าลงบ้างแต่ไม่ได้แบบหัวทิ่มหัวตำอะไรแต่อย่างนั้นเพราะว่าการที่ดาวอยู่ในเรือน5ธันวาคมถึง30ธันวาคมเนี่ยแอดมองว่าเป็นเรื่องของบุตรหลานบริวารพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องเท่านั้นเลยนะคะถ้าจะเป็นเรื่องของการทำงานเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ที่อาจจะเพิกเฉยเคยบอกว่าจะฝากคุณหรือจะแนะนำคุณให้ใครระยะเวลานี้เขาเซฟโหมดเขาไม่บอกไม่ช่วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแค่ประมาณนี้เหมือนกับว่าขัดใจกันผิดใจกันซึ่งแอดบอกคุณตั้งแต่แรกแล้วไงว่าพระศุกร์เขาเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยกระดุมพระสำหรับแอดไม่ได้แปลว่าเงินอย่างเดียวความรักอย่างเดียวหรือว่าเรื่องของสุภะอย่างเดียวพระศุกร์ของแอดเนี่ยเป็นเรื่องของการพูดการเจรจาสำหรับชาวลัคนาราศีกันด้วยมันอาจจะมีความขัดแย้งมีความไม่ชอบแต่ว่าไม่พูดออกมาว่าไม่ชอบตรงไหนคุณต้องช่างสังเกตในระยะเวลานี้นะคะและแน่นอนนะไม่ต้องกังวลว่าจะลืมคลิปนี้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวทุกคลิปถ้าแอดไม่ลืมแอดจะสอดแทรกไปว่าช่วงนี้มันต้องระวังเรื่องนี้นะช่วงนี้มันต้องระวังเรื่องนี้นะคะทีนี้นะตั้งแต่31ธันวาคมนะคะเป็นต้นมาเนี่ยพระศุกร์ของคุณเนี่ยจะเข้าไปอยู่กับพระเสาร์ตรงนี้นะคะ31ธันวาคมมันเป็นจุดสิ้นสุดอาจจะบอกให้ว่ามันเป็นจุดที่แบบเนี่ยจนถึง18กุมภาพันธ์เนี่ยดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนอรินะคะมันจะแปลว่าเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกับลูกสมุนเนี่ยลูกน้องหรือแม้กระทั่งคือบุตรเนี่ยก็ยังมีอยู่คนอายุน้อยกว่าเนี่ยแหละค่ะที่จะพาเจ้าอาตาไปแย่แต่ไม่ได้ไปขับแบบอย่าไปคิดมากกับคนอายุน้อยกว่าทั้งหมดนะคืออริยะมันเป็นเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้มันเป็นเรื่องอายุน้อยเป็นเรื่องลูกน้องเป็นเรื่องบริวารก็ได้เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาห่วงตั้งแต่ธันวาคมเป็นต้นไปจนถึง18กุมภาพันธ์เจ้าตาจะต้องระมัดระวัง1ลูกน้อง2บริวาร3การขัดแย้งที่แบบว่าลูกน้องทำให้เจ้าตามีปัญหาความรักมีอุปสรรคขัดแย้งเพราะอะไรว่าเพราะว่าดาวพระเสาร์เนี่ยถอยหลังในเรือนอริพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนปุตตะสำหรับคนไม่มีคู่เนี่ยความรักขัดแย้งมีปากเสียงมีความวุ่นวายนะคะเพราะว่าปุตตะเข้าไปขัดแย้งกับพระเสาร์ตรงๆเลยดาวพระศุกร์เนี่ยเข้าไปขัดแย้งกับพระเสาร์ตรงๆเลยมันเลยรู้สึกเหี่ยวแห้งมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้นี่หรือคนซื่อที่ฉันแสนรักนึกออกไหมมันก็เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันนะจะต้องอดทนจะต้องเข้าใจในเดี๋ยวจะบอกแอดบอกแต่ให้อดทนคือบางเรื่องอะถ้ามันไม่เคยมีปัญหามาก่อนดาวจะเข้าแบบเนี้ยเจ้าตาต้องให้เครดิตกับอีกฝ่ายนึงนะจังหวะที่พระศุกร์เข้ามาอยู่ในภพทุสนานะภพเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยด้วยความเป็นศุกร์จริงๆแล้วเนี่ยจะทำให้เจ้าตาเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงด้วยซ้ำศุกร์เป็นสุภาศุกร์เป็นกระดุมผ้าเข้าสู่ภพเรือนอริให้คุณมากกว่าให้โทษด้วยซ้ำคือคนรับใช้ดีลูกจ้างดีลูกน้องดีคนรักดีแต่คนที่อึดอัดคือใครคุณจริงๆคุณจะบอกว่าโอ๊ยอย่างงู้นอย่างนี้แต่ความดีเนี่ยทำไมแอดถึงบอกว่าเขาอาจทำให้คุณเดือดร้อนคือบางคนซื่อไงบางคนพูดไปซื่อๆหรือบางคนทำซื่อๆพฤติกรรมซื่อๆบางอย่างทำให้คุณเดือดร้อนเพราะฉะนั้นต้องไม่วางมือกับลูกน้องและบริวารไม่วางมือกับลูกจ้างในระยะเวลานี้นะคะคือต้องดูพื้นดวงเกิดด้วยว่าคุณมีดาวศุกร์อยู่ในเรือนไหนแล้วดาวศุกร์ของคุณเนี่ยทำให้คุณเจ็บไข้ได้ป่วยไหม
ถ้าแบบคุณมีดาวศุกร์อยู่ในเรือนที่เป็นมหาอุดเนี่ยคุณไม่เจ็บใครได้ป่วยแต่ถ้าเกิดคุณมีดาวศุกร์ที่เดินถอยหลังอยู่ระยะเวลานี้ศุกร์จรของคุณเดินอย่างเงี้ยเจ้าชะตาจะป่วยแต่ถ้าศุกร์พื้นเดิมเข้มแข็งคุณรู้เลยว่าช่วงระยะเวลานี้ศุกร์เข้าสู่ภพเรือนอริคุณแข็งแรงมากกว่าปกติอีกอะแต่จังหวะที่มันมาเจอกับพระเสาร์นี่แหละเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ทุกข์เก่งเครียดเก่งผิดหวังเก่งคิดมากเก่งท้อแท้เก่งท้อถอยเก่งจำเอาไว้ว่ามันเป็นอารมณ์ดาวอย่าให้มันมาทำให้เราแบบแย่ตัวเจ้าชะตาดาวพระศุกร์อะอยู่ในเรือนอริเนี่ยสิ่งแง่ดีเลยนะมันก็จะเป็นเจ้าชะตาถึงจะเป็นหนี้สินหรืออะไรก็ตามอะแอดมองว่ามันก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณประคับประคองตัวเองไปได้มันผ่านไปได้ตัวเจ้าชะตาเนี่ยถึงอย่างไรก็สามารถที่จะทำงานหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ความสวยความงามต่างๆอะดาวศุกร์อยู่ในเรือนนี้คือการทำงานอริคือการงานเกี่ยวกับเรื่องของการบริการคุณจะฝ่าฟันแล้วคุณจะสู้ไปได้เพียงแต่ว่ามันจะไม่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้เพราะว่าเจ้าเรือนปุตตะมันถอยหลังแต่ให้คุณทำสิ่งเก่าๆที่เคยทำมาความรู้ความสามารถเดิมวิชาชีพเดิมความสามารถพิเศษเดิมออกแบบเดิมๆออกมาถ้าคุณทำเรื่องพวกนี้อย่าเพิ่งไปทำอะไรใหม่ๆเพราะดาวใหม่ของคุณมันถอยหลังเพราะฉะนั้นเงินทองเข้าไหมเงินทองยังเข้าอยู่และช่วงระยะเวลานี้ให้เป็นคนน่ารักสุภาพอ่อนโยนฟังผู้ใหญ่นะคะจริงๆแล้วเจ้าตาบอกว่าแอดถ้าเกิดเขาด่าเราทุกวันเลยเราจะไปนั่งฟังเขาอย่างคุณพิจารณาคำด่าเขาด่าตรงนี้เพราะอะไรอ่ะตัวไอ้คำด่าอันนี้มันมีอะไรที่มันจะดีกับเราคือพิจารณาในคำด่าแค่คุณพิจารณาในคำด่าแล้วพิจารณาตัวเขาพิจารณาตัวเราไม่มีเวลาไปเถียงเราจริงๆแรกๆมันอาจจะเหมือนกับเราแพ้นะคะแต่ต่อไปเราไม่ได้แพ้นะคือพิจารณาแล้วคุณก็จะปล่อยวางทุกเรื่องแต่มันไม่ใช่พิจารณาแบบเก็บกดนะคือมันก็คือรู้ทันอารมณ์นั่นเองเนาะรู้ทันอารมณ์แบบบางคนเนี่ยเวลาดาวมันชงกันนะคุณเอ้ยเห็นหน้ากันก็ไม่ได้เกลียดกันเหลือเกินไม่ชอบกันเหลือเกินหมั่นไส้มันเหลือเกินบางทีไม่มีเหตุไม่มีผลในการเกลียดกันและช่วงระยะเวลานี้ดาวเราถอยดาวสุภาเราก็ถอยดาวแห่งความรุ่งเรืองเราก็ถอยมฤตยูที่อยู่ในเรือนสุภาที่แสนจะพากำลังจะพาไปในทิศทางที่ดีก็ถอยช่วงระยะเวลานี้มุ่งมั่นในเรื่องของงานบริการไปเลยนะฮะไม่ว่าจะได้ค่าตอบแทนไม่ได้ค่าตอบแทนการมีงานในระยะเวลานี้หรือการทำงานที่มันออกเหงื่อออกแรงการทำงานที่ต้องใช้ร่างกายสติปัญญาแอดบอกเลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จอดทนแหวกนะฮะพอดาวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มหยุดถอยหลังพฤหัสเริ่มเดินหน้าสภาวะปกติมันจะเข้ามาหลังวันที่18กุมภาพันธ์นะฮะและประมาณมีนาเนี่ยทิศทางชีวิตของชาวลัคนาและราศีกันเนี่ยมันจะดีขึ้นมากเพราะว่าพฤหัสไปอยู่ในเรือนกรรมะทั้งหุ้นส่วนทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งครอบครัวใครที่วางแผนจะได้บ้านรถที่ดินในปีนี้มันไม่ได้เพราะช่วงท้ายพฤหัสเกเรคุณจะได้ปีหน้าคุณวางแผนคุณวางโครงการไว้ก่อนเพราะระยะเวลานี้ไม่ว่าดาวพระศุกร์จะไปอยู่ในเรือนอริมีเกณฑ์ว่าจะได้กู้ชิ้นใหญ่มันควรจะเป็นการกู้เกี่ยวกับซื้อบ้านหรือซื้ออะไรในช่วงระยะเวลานี้แต่แอดบอกว่าเอ้ยรอได้ไหมรอถึงมีนาอะไรเงี้ยนะคะเพราะการลงทุนต่างๆหรือแผนการต่างๆคุณที่เป็นเจ้าเรือนปุตตะมันถอยหลังไงไม่อยากให้ทำอะไรในช่วงนี้เลยเป็นคือดาวพฤหัสเป็นดาวใหญ่พระเสาร์เป็นดาวใหญ่ลัคนาราศีกันต้องเข้าใจว่าดาวพระเสาร์คือเรื่องของการลงทุนอะไรทั้งหมดเรื่องของเงินทองนะคะแล้วถ้ามันถอยหลังแสดงว่ามันไม่ค่อยดีดาวพระศุกร์เป็นการเงินสุขเป็นการเงินเข้าไปขัดแย้งอยู่ในเรือนอริสิ้นปีเป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องระมัดระวังเรื่องการเงินอย่างที่สุดงดเป็นคนใจดีนะคะระยะเวลานี้งดเป็นป๋างดเป็นเสี่ยงดเป็นเฮียงดเป็นเจ๊โหเจ้าถ้าเกิดทุกคนมาฟังแอดหมดเศรษฐกิจไม่ดีนะก็
ก็มันต้องทำอะนะคะเพราะว่าคุณต้องประคับประคองตัวเองไปเลยตั้งแต่ตอนนี้เฉพาะดาวมฤตยูนะดาวพฤหัสยังส่งผลดีอยู่นะคะแต่มันก็จะเหนื่อยหน่อยหลัง3ตุลาเหนื่อยทุกคนนะไม่ใช่เหนื่อยหน่อยนะคะมันต้องต่อสู้แล้วก็ดิ้นรนฟังคลิปนี้เราก็อย่าไปห่อเหี่ยวนะคะแอดเป็นกำลังใจให้แล้วก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แอดตีความไปในทิศทางที่ให้คุณระวังตั้งรับมันจะเป็นแค่แผน2ของคุณไม่ต้องเอาออกมาใช้นะคะแล้วก็ชีวิตก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จแก้ไขปัญหาทุกปัญหาผ่านไปได้รับโชครับทรัพย์กันนะคะลัคนาราศีกันใกล้ๆแอดก็จะคุยให้ฟังอีกรอบนึงเนาะขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนช่องส่งซุปเปอร์แตงนะคะแล้วก็แชร์คลิปให้แอดมินพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ